รรยากาศงานชาวบ้านในคลองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วในภาพเป็นฝั่งชุมชนวัดอัมพวันด้านหลังคือสะพานเดชาดิศรสะพานรถยนต์ข้ามคลองอัมพวาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2512ในคลองมีเรือยนต์เรือแท็กซี่และเรือ5ที่นั่งตรงบันไดท่าน้ำคือโรงตีมีดเดินทางจากจังหวัดสมุทรสงครามไปจังหวัดราชบุรีนั้นในอดีตนอกจากการเดินทางโดยเรือเมโดยสารเรือแดงแล้วยุคต่อมาเมื่อมีถนนสายสมุทรสงครามปากท่อจึงมีการโดยสารด้วยรถประจำทางสายสมุทรสงครามราชบุรีกิจการการเดินรถในยุคแรกเป็นของนายกังเลเจ้าของกิจการเดินรถเมล์เขียวและกิจการโรงสีข้าวที่อำเภอปากท่อนายกังเลเป็นพี่น้องกับนายกังวานเจ้าพ่อบางนกแขวกเจ้าของกิจการเดินเรือการเดินทางเริ่มที่แม่กลองข้ามเรือข้ามฟากที่ท่าเรือตลาดหลังสถานีรถไฟข้างวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดศรีจำปาหลวงพ่อบ้านแหลมข้ามแม่น้ำแม่กลองไปฝั่งท่าเรือแสงวณิชพอขึ้นจากท่าเรือจะเห็นท่ารถเมล์โดยสารมีรถเมล์โดยสารจอดอยู่เป็นรถบัสรุ่นเก่าสีเขียวอ่อนชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่ารถเมล์เขียวรถเมล์โดยสารจะวิ่งผ่านถนนแคบๆท่ามกลางดงมะพร้าววิ่งไปจนถึงสะพานปากวนปากวนข้ามคลองประชาชมชื่นคลองบางลี่รถจะจอดเพื่อรอผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอัมพวาผู้โดยสารที่มาจากอัมพวาจะนั่งเรือยนต์เรือแท็กซี่จากท่าเทียบเรือเทศบาลอัมพวามีทั้งเรือยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเช่นเครื่องเปเตอร์และเรือยนต์เครื่องเผาหัวต้องใช้ที่เผาหัวใช้น้ำมันก๊าซอัดลมเข้าไปจุดไฟให้ไฟพ่นออกไปยังจุดเผาหัวฝาสูบจนถึงอุณหภูมิระดับหนึ่งจึงจะหมุนติดเครื่องยนต์เสียงดังมากแล่นได้ช้าเรือยนต์บรรทุกผู้โดยสารแล่นข้ามแม่น้ำแม่กลองเข้าคลองประชาชมชื่นคลองบางลี่หน้าวัดภูมิรินทร์กุฎีทองส่งผู้โดยสารมาขึ้นที่ท่าปากวนรอรถเมล์โดยสารไปราชบุรีรถเมล์โดยสารไปราชบุรีผ่านวัดประชาวัดโคเกตผ่านอำเภอปากท่อออกถนนเพชรเกษมไปจังหวัดราชบุรีส่วนขากลับจากราชบุรีรถเมล์โดยสารจะจอดในตัวเมืองราชบุรีบริเวณหลังโรงพักรถเมล์โดยสารจะวิ่งเข้าอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและจอดรับผู้โดยสารก่อนจะวิ่งต่อไปยังอำเภออัมพวาและสุดสายที่ท่าน้ำอำเภอเมืองสมุทรสงครามผู้โดยสารที่จะไปอัมพวาให้ลงรถเมล์โดยสารที่สะพานปากวนคลองประชาชมชื่นคลองบางลี่แล้วต่อเรือยนต์โดยสารไปอัมพวาผู้โดยสารที่จะไปแม่กลองต้องนั่งรถสายนี้ไปจนสุดสายรถจอดที่ท่ารถฝั่งท่าเรือแสงวณิชถ้าจะไปตลาดแม่กลองจะต้องนั่งเรือยนต์ข้ามฟากหากมีการก่อสร้างถนนพระราม2ถนนสายธนบุรีปากท่อต่อมาในปีพุทธศักราช2516สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งแรกของจังหวัดได้เปิดใช้งานจึงมีรถเมล์โดยสารประจำทางสายใหม่เกิดขึ้นตัวรถมีสีส้มแดงโดยใช้ถนนพระราม2ถนนสายธนบุรีปากท่อโดยออกจากสมุทรสงครามผ่านแยกวังมะนาวไปจนถึงราชบุรีสายนี้ไม่เข้าตัวอำเภอปากท่อจึงย่นระยะทางและใช้ระยะเวลาการเดินทางที่น้อยลงทำให้รถเมล์โดยสารประจำทางรถเมล์เขียวสายสมุทรสงครามราชบุรีสายเก่าที่ออกรถจากท่าเรือแสงวณิชเข้าอำเภอปากท่อก่อนที่จะไปราชบุรีนั้นมีผู้ใช้บริการลดน้อยลงเหลือแต่เพียงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางที่ยังคงใช้บริการส่วนเรือยนต์โดยสารที่รับผู้โดยสารจากอัมพวามาปากท่อก็หมดไปพร้อมกับเรือเมโดยสารเรือหางยาวที่รับผู้โดยสารระหว่างสมุทรสงครามราชบุรีก็ค่อยๆหมดไปด้วยเช่นกันในอดีตบริเวณปากคลองอัมพวาจะมีเรือพ่อค้าแม่ค้ามาพายเรือขายของกันในทุกวันเป็นนัดเช้าเริ่มติดนัดกันตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่ตีห้านัดจะเริ่มวายประมาณ 7-8 โมงเช้าของทุกวันนัดปากคลองอัมพวานี้เลิกไปประมาณปีพุทธศักราช2503-2504